สวัสดีครับผมรองเป็นไทยคณะทำงานไซเบอร์วัคซีนครับเราจะรับมือกับแก๊งดูดเงินยังไงนะครับคือเมื่อกี้เป็นเหตุการณ์สดๆร้อนๆเลยที่มีเพื่อนที่เรียนพุ่มกับผมเนี่ยโทรมาหาผมครับบอกว่าพุ่มกับที่เป็นตำรวจเนี่ยที่อยู่กับเขาเนี่ยโดนมิจฉาชีพหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็ถูกควบคุมเครื่องซึ่งพอถูกควบคุมเครื่องแล้วเนี่ยเขาไม่รู้จะทำยังไงมันไม่สามารถกดปุ่มอะไรได้เลยครับจะออกจากแอปก็ไม่ได้เขาก็รีบทำการถอดซิมนะครับแล้วก็จะกดปิด Wi-Fi ก็ปิดไม่ได้เพราะมันเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตอยู่ก็กลัวว่าคนร้ายจะดูดเงินไปเขาก็รีบวิ่งออกไปข้างนอกนะครับจากออฟฟิศที่ทำงานเพื่อเอาไปอยู่ในจุดที่ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi เพื่อให้คนร้ายไม่สามารถควบคุมต่อได้จริงๆมันมีวิธีที่สามารถปิดหรือรีสตาร์ทเครื่องได้ครับก็เลยนึกว่ามันเป็นเรื่องนึงเลยนะครับที่เราควรออกมาทำให้ความรู้กับประชาชนในการเมื่อเจอแอปดูดเงินแล้วเรารู้เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับนอกจากการถอดซิมการปิด Wi-Fi การเอาเครื่องโยนลงน้ำหรืออะไรต่างๆเนี่ยจริงๆมันสามารถปิดเครื่องและรีสตาร์ทเครื่องได้ด้วยปุ่มที่อยู่ข้างเครื่องนะครับเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นปุ่มปิดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงมือถือมันทำฟังก์ชันใช้งานไว้ให้สามารถเปิดปิดได้ครับแต่ละเครื่องแต่ละยี่ห้อก็แตกต่างกันทำยังไงผมจะมาสอนครับอย่างแรกครับถ้าเป็นมือถือ iPhone นะครับอันนี้ผมเป็น Huawei นะครับพอดีผมใช้ iPhone ถ่ายภาพอยู่การเปิดปิดของ iPhone เนี่ยทำได้ด้วยการกดปุ่มเพิ่มเสียง1ครั้งลดเสียง1ครั้งแล้วก็กดปิดค้างไว้นะครับกดค้างไว้ยาวเลยจนกว่าหน้าจอจะดับไปแล้วขึ้นเป็นโลโก้ Apple เนี่ยแหละครับคือการเปิดปิดเครื่องแล้วเดี๋ยวผมจะมีภาพขึ้นให้เห็นด้านข้างด้วยนะครับว่ากดปุ่มไหนปิดปุ่มไหนแล้วหน้าตาเวลามันปิดเป็นอย่างไรนะครับจะได้ดูไปพร้อมกันถ้าทำอย่างนี้มันก็จะถือว่าตัดการเชื่อมต่อจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปเรียบร้อยนะครับถ้าเป็น Samsung นะครับ Samsung ทำอย่างไร Samsung เช่นเดียวกันครับต้องกดปุ่มกดลดเสียงก็คือกดลดเสียงนะครับเวลาเราเพิ่มลดเสียงก็อยู่ด้านข้างแล้วก็กดปุ่มปิดค้างไว้นะครับผมก็จะขึ้นด้านข้างเช่นเดียวกันกดค้างไว้15วินาทีจนกว่าจะดับนะครับบางที15วินาทีอาจจะยังไม่ดับเพราะเราอาจจะนับในใจไม่เท่ากันกดจนดับไปแล้วก็ขึ้นเป็นโลโก้ Samsung ขึ้นมาอันเนี้ยก็จะทำให้คุณสามารถกลับมาควบคุมเครื่องได้ละสามารถเปิดปิด AirPlane Mode ปิด Wi-Fi ได้แล้วก็ค่อยไปล้างเครื่องไม่ให้มิจฉาชีพทำได้อันนี้สำหรับ Samsung นะครับถ้า Huawei ทำยังไง Huawei ง่ายๆเลยครับกดปุ่มปิดค้างไว้นะครับประมาณ8วินาทีก็หรือกดค้างไว้จนกว่าเครื่องจะดับแล้วก็ขึ้นโลโก้หัวเว่ยขึ้นมาอันนี้ก็จะทำให้เครื่องของคุณถูกตัดการติดต่อจากมิจฉาชีพเช่นเดียวกัน Oppo นะครับ Vivo หรือ Realme นะครับหรือเครื่องต่างๆที่เป็น Android ส่วนใหญ่เนี่ยก็คล้ายๆหัวเว่ยครับกดแค่ปุ่มปิดทีเดียวนะครับปิดค้างไว้เลยก็จะทำให้สามารถตัดการเชื่อมต่อได้ก็นี่แหละครับเป็นวิธีเบื้องต้นในการที่ถ้าเรารู้ตัวว่าเราโดนมิจฉาชีพควบคุมมือถือเราแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงดีเพื่อเป็นการตัดการเชื่อมต่อไม่ให้เขาควบคุมมือถือเราได้นะครับนอกจากการถอดซิมการปิด Wi-Fi เพราะโปรแกรมของมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มันสามารถล็อกได้นะครับว่าไม่ให้เรากดปุ่มอะไรได้เลยมือถือจะเหมือนมือถือหน้าจอค้างสิ่งที่ทำได้1ถอดซิมนะครับเอามือถือออกไปนอกบ้านหรือสิ่งที่ควรทำที่สุดก็คือการปิดเครื่องแบบที่ผมแนะนำไปเบื้องต้นนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับเพราะเวลามันเกิดเหตุแล้วเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่มีสติอาจจะจำไม่ได้ว่าทำอย่างไรเป็นไปได้ให้ดูคลิปนี้แล้วก็จำไว้แล้วก็อาจจะแชร์ให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักเอาไปใช้ต่อเอาไปฟังกันพอมันเกิดสถานการณ์แล้วเนี่ยอย่างน้อยถ้าไม่ได้เกิดกับเราเองเกิดกับเพื่อนของเราเรายังบอกเพื่อนได้ว่าอ๋อปิดอย่างนี้สิiPhone ปิดแบบนี้นะ Samsung ปิดแบบนี้นะ Huawei ปิดแบบนี้นะ Android เครื่องอื่นๆปิดแบบนี้นะอย่างเงี้ยแหละครับคือวิธีการที่จะสามารถป้องกันคุณจากมิจฉาชีพได้เพิ่มขึ้นครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าชอบหรือถ้ารู้สึกว่ามีประโยชน์ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับเพื่อช่วยกันป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของไทยออนไลน์ไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้พบกันใหม่ครับ